สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับทักทายกันวันหยุดครับผมนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านข้างบ้านเราเองนะครับนะครับวันนี้เราก็จะมานะครับตกปลาข้างบ้านให้ FC ทางบ้านได้เห็นนะครับเป็นปลาสลิดนะครับลูกปลาสลิดมาเข้าข้างบ้านนะครับวันนี้ไม่ได้ออกเรือครับก็จะให้แม่บ้านเขาตกปลาให้ชมนะครับว่าทะเลเราอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับตัวนี้ก็บรรยากาศทะเลเรียบครับนี่เราตกปลาอยู่กับระเบียงบ้านเราเองนะครับวันว่างครับตัวนี้ก็จะเป็นแผงปลาเนาะมันก็จะเป็นรีสอร์ทบริเวณครับนะมองออกไปก็ทะเลแล้วครับอ้าวขึ้นมาแล้วครับก็จะเป็นพวกปลาสลิดนะครับวันนี้เหยื่อที่นำมาใช้ก็จะเป็นนะครับมาดูกันมัดเบ็ดก่อนนะครับเบ็ดก็จะเป็นเบ็ดตัวเล็กแล้วก็เบ็ด3ทางข้างล่างนะครับใช้เหยื่อหมึกเกี่ยวหรือเหยื่อกุ้งก็ได้นะครับเบ็ดเบอร์6ตัวเล็กนะครับเกี่ยวเฉพาะตัวล่างเอ้ยเกี่ยวเฉพาะตัวบนนะครับเรามาดูการตกปลาสลิดข้างบ้านแล้วครับใช้คันชิงหลิวเรานี่นะครับไม้ไผ่ง่ายๆครับตกข้างบ้านนะครับไหมแล้วสลิดหมดแล้วครับต้องใช้ผ้าจับนะครับปลาสลิดนะครับเพราะว่าแผงคีบด้านหลังมันเวลาโดนทิ่มมันจะปวดมากนะครับเท่าเดียวดึงเอาดึงเอาอ่ะก็บอกมันด้วยปลาสลิดเข้าแม่เขาให้หัวอาหารปลาเอ้ยหัวอาหารเอ้ยนี่ให้กุ้งให้หลง
เฮ้ยระวังระวังโดนมือเอาอีกแล้วครับครับใช้สลิดโอ้โหกระป๋องติดแล้วครับสลิดตัวกำลังกินนะคนแพ้นะทิ่มปวดก็ปวดชิงหลิวตกข้างบ้านจ้านี่ดึงเอาดึงเอามาอีกแล้วตกปลาวันว่างจ้าหากับข้าวนะสลิดสลิดเอาไว้ทำเค็มต้องระวังครับแม่บ้านเขานี่อุ้ยแป๊บเดียวต้องระวังสองสามปั้วลอยไปนู่นเลยอยู่ใกล้ไม่ได้เดี๋ยวโดนลูกหลงสลิดข้าวตกสลิดหัวสะพานตกง่ายๆนะมีเบ็ดตาเล็กตะบนแล้วก็สามทางตัวล่างครับนี่เข้าฟุ้งเป็นฝูงมันดึงเอาดึงเอาต้องให้ไวเดียวมันว่างๆครับเนาะหาปลาสลิดนี่โอ้โหนี่ครับตัวเบ็ดหย่อนปุ๊บเดี๋ยวฝูงมันเข้ามาครับดึง2 3พั่วโอ้ล่วงตกง่ายครับตึ๊บเข้าเป็นฝูงหลายใบเป็นตัวปลาจ้ะพั่วต้องใช้ผ้านะครับต้องใช้ผ้าแล้วคนแพ้ต้องระวังนะครับอย่างเช่นผมก็แพ้นะครับผมก็เพียงอยากให้ FC ทางบ้านได้เห็นนะครับการตกปลาสลิดหัวสะพานนะครับตกไม่ยากครับนะสำหรับคนที่ชอบตกปลานะครับตามสะพานท่าเรือต่างๆนะครับนี่เราก็อยู่ระเบียงบ้านของเราเองนะครับมีลงมาเที่ยววันแม่ก็เลยมาตกปลานะครับให้สี่ทางบ้านเห็นนะครับมาดูกันดูกันครับกินมาหนึ่งปั๊บอยู่แล้วเรียบร้อยมาครับนี่ครับใช้สามทางตัวล่างนะครับเบ็ดตาเล็กตัวบนแล้วก็ใช้เหยื่อหมึกนะครับเกี่ยวตาบนแล้วก็ตัวล่างก็ปล่อย3ทางนะครับอาศัยว่ามันมาต่อแล้วเราก็ใช้ความไวแล้วก็กระชากเขาใช้คันอ่อนแล้วมันชอบดึงไงมันช้าไงใช้คันแข็งงัดเอางัดเอาตัวนั้นตัวใหญ่หลุดไปแล้วมันเข้ารอบนะถ้าโปะมันโตอีกหน่อยมันเข้ารอบนะนี่ใบขนุนนี่ใบขนุนเยอะนะมันเข้าเยอะนะนี่เนาะถ้าเอลิทมันจะเป็นจุดๆถ้าเอลิทหินอ่ะนี่ใบขนุนนี่สลิดหินได้ว่าทิ่มไอ้นั่นป่ะไปต่อแป๊บเดียวเองขึ้นกระติบแล้วตึ๊บ
น้ำลงด้วยเนาะมันมองเห็นนะกินง่ายนะปั๊บเกี่ยวไม้เกี่ยวไม้นับ1 2 3เลยรอเลยถึงดินปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บมองเห็นปั๊บอยู่อยู่เขาวางคันอ่อนเลยอ่ะคันแข็งมันได้เร็วกว่างัดอย่างเดียวปิดท้องปิดแก้มมั้งอืมใช่เข้าฝั่งเลยอืมอืมอืมตัวเพียงอะดิเอาออกดึงออกดึงปลดออกเลยดึงตัวปลดเนี่ยตัวเพียงเนี่ยเนี่ยตัวดูดมันเอาออกเลยเอาออกเลยอืมมีทุกปลาปลาทรายก็มีปลาสลิดก็มีโอ้แป๊บเดียวครับสดๆจ้าสดๆจ้าง่ายๆครับนะสำหรับคนที่ชอบตกปลานะครับนะครับริมนี่ครับที่ตกนี่ระเบียงบ้านเรียงเองนะครับง่ายๆครับนะเวลาปลามันเข้ามาช่วงน้ำลงครับเราก็จะตกนี่ครับตกง่ายๆเหยื่อที่ใช้นะครับก็จะเป็นหมึกกับกุ้งนะครับหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เกี่ยวเบ็ดเบอร์6ข้างบนนะครับ3ทางตัวล่างนะครับใช้ทุ่นลอยชิงสักเมตรหนึ่งนะครับแล้วแต่ความลึกของน้ำครับปรับคอยปรับอยู่เรื่อยครับหนึ่งสองปั๊บปึ๊บอยู่ตัวใหญ่อะโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ปั๊บนะครับนี่ครับเราไปแล้วก็ไปทำแล้วใช้กรรไกรตัดคีบมันออกก่อนนะครับผ่าแร่ตากแดดทำเค็มไว้กินทำมือออกไปใส่ก่อนกระโดดใส่โอเคครับเนาะประมาณนี้ครับเบียงบ้านเราเองครับบรรยากาศง่ายๆครับวันว่างๆก็ตกปลาข้างบ้านนี่แหละครับระเบียงบ้านเราเองครับโดนอีกแล้วสวยงามตามทางเรื่องนี่ครับปลาที่เราตกเมื่อเย็นนี่ครับเป็นปลาสลิดนะครับได้มานะครับแล้วเราก็จะมานี่ครับทำการตัดขี้มันออกโดยที่เราใช้กรรไกรครับเวลาเราทำก็ต้องตัดออกก่อนเดี๋ยวมันทิ่มมันจะเจ็บนี่ครับปาดนี่นะครับปาดเยอะหมดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการนะครับตัดขี้ปลาเสร็จแล้วก็จะแร่แล้วก็ไว้ปรุงเครื่องแล้วก็ทำตากทำเป็นปลาเค็มไว้กินนะครับง่ายๆอ่ะเดี๋ยวให้แม่บ้านเขาทำกับข้าวไว้ก่อนนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับนะครับหลังจากที่เฮาทำการตัดหัวแหล่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮาก็สิมาทำความสะอาดนี่ครับตรงท้องมันครับมันสิมีขาดดำๆนะครับขาเฮาก็มาขาดออกนะครับมันก็สินะครับเวลาเฮากินนะครับบางคนก็เอาออกบางคนก็บ่ออกนะครับแต่ว่านี่เฮาเฮ็ดว่าจะกินเองเฮาก็เอาออกครับทำความสะอาดดีครับ
ความสะอาดล้างแล้วก็ให้ไปซาๆแล้วก็สิมามักกงมักเกลือครับมื้อสองเฮาอ่ะแดดออกเฮาก็สิได้ทำการตากว่าจะกินเนาะยามมื้อใดอยากก็เอามากินครับบาดนี้ขั้นตอนทำก็บ่ยากครับง่ายๆทำความสะอาดออกขาวน่ากินครับเก็บไว้แต่กินครับผมนะไว้ทาผักพี่ผักหน่อยนะขั้นตอนทำง่ายๆนี่ครับมีเยอะครับขาโบครับแล้วมันก็จะน่ากินนะครับข้าวดำๆเอาออกลายท้องนะครับหลังจากนะครับเดี๋ยวรอดูขั้นตอนตอนต่อไปครับขั้นตอนการถัดไปนะครับหลังจากเราทำความสะอาดแล้วนะครับเราก็เอาตะแกรงจะเป็นผ้ามงลวดที่ทำเป็นแผงๆก็ได้นะครับทำแบบง่ายๆนะครับใช้แผงพัดลมที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเอาไว้ตากฝานะครับทำความสะอาดนะครับแค่นี้นะครับตากไว้ตากแดดพรุ่งนี้นะครับนี่แหละครับนะปลาที่เราหาได้มาก็เอาไว้ทำกินนะครับทำเค็มตากแดดนะครับง่ายๆครับผมไปซื้อเขาก็หลายตังค์เนาะขยันแล้วก็ตกเองทำเอง